สวัสดีครับผมปอยร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่12คลิปนี้ขอนำเสนอน้องเรมินะและน้องรีนะแต่วันนี้จะนำเสนอเฉพาะน้องรีนะก่อนเป็นที่น่าสนใจเมล็ดพันธุ์มวยไทยลูกครึ่งไทยอีสานจังหวัดอุดรธานีและแม่สาวชาวญี่ปุ่นลูกของอดีตนักมวยไทยชื่อบุญถึงแก่นนรสิงห์การที่ได้ซึมซับและการเรียนรู้จากคุณพ่อและการมองเห็นความไม่ปลอดภัยของคุณพ่อที่มีต่อลูกสาวในสังคมรอบข้างเลยคิดจะฝากศิลปะป้องกันตัวให้แก่ลูกหากแต่ว่าด้วยเลือดนักสู้เด็กก็อยากจะทดสอบตัวเองจริงๆสู่พื้นผ้าใบจนกระทั่งเกิดการรักศิลปะมวยไทยได้ขึ้นชกหลายครั้งหลายคราจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปพร้อมกับความน่ารักสู้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแม้จะตัวโตกว่าจนเหล่าโปรโมเตอร์มวยให้ฉายาเด็กทั้งสองว่าหัวใจใหญ่กว่าตับซึ่งรายการต่างๆได้ติดต่อเช่นคนค้นคนซุปเปอร์เทนเป็นต้นเพื่อบ่อยเสียเวลาหาความรำคาญครับผมคำปล่อยฝอยไปจมไปแบบพระสายสารเซนสลาลาเอาละอันนี้ก็เป็นผู้เป็นน้องสาวน้องลี่นะเนาะโอ้กำลังไหวผู้น้องยีลาผู้ดักหูดคันที่สามพอดีหูดเสือกอันนี้ก็ VS กับน้องเลิฟกับสันวาบักลาบักคำน้อยน้องเลิฟวันต่อไปผู้ชายเขาตั้งสีวางสันดิโอ้ยชุดนี่เสือสามารถเสือคุ้มคนต่อไปคนมีมุ่งค้นให้เรียบร้อยวายงามๆลงไปกลางวิ่งสาวน้อยป้าแป้งจนตัวนั้นนานส่องกระจกเปิ่นเดิมสามคุ้มเข่ามุ่มสันตัวว่าจังไหนกรรมการมาน้องเลิฟมากติกาได้ล่ะห้ามกัดหูกันห้ามหยุมกันห้ามนิ่งส่วงกันจำได้บ่เอาเข่ามุ่มว่าจังไหนให้น้ำให้ท่าโอ้ยน่ารักตัวครับค่อยติดตามนะครับเด้อว่าปันตุ๊กตาไขล่านี่ตุ๊กตาหุ่นยนต์ไหมนี่โอ้รูปภาพนี่ก็แสดงว่ามือได้พี่สาวได้ขึ้นต้อยขันตัวเองไม่ได้ขึ้นต้อยก็จะมีอาการห้องไห้ตัวหายกันได้นานโอ้เอาละบ้านนี่ขอให้ได้ให้ละข้างดังขึ้นแม่งสัตว์เลยว่านั่นนั่นเห็นบ่เตะสันตัวอีลานั่นบักลาวังไหนบักลากันร่วมมัดใส่ตะบักลาเลิบปังเอาจะสิเคียงไหนล่ะเนาะมุ้ยบุกขนาดนี้เลยตัวน้อยเนี่ยผู้ใส่บัวสนลุยอย่างเดียววังไหนข้างพ่อข้างล่างว่าตีเข้าตีเข้าขุดเหล่าขุดอ่ะโยกข้อใดตีเข้าให้สังเกตนะครับเด้อหุ่นยนต์คือหุ่นยนต์แบบล้านบ่หมดแม้พูดน่ะเขาเรียกว่าฟิตนู่นเกสบอยกระโดดเตะพูดน่ะย่างไส้เลยที่เจ้านี่เบ้ยลำหักลำคนนี่แล้วก็แสดงอาการเนี่ยบ่เหน็ดบ่เหนื่อยนะครับแต่ว่ากินเนียงมากตัวหน่อยอีลาลีน่ากับบักลาเลิฟพูดเลยไหมว่าไหนตีเข้าบ่โอ้โหพูดอ่ะถือใจแฟนเพลงแฟนนักมวยหลายรายการนะครับติดต่อเข้าไปนี่เพื่อต้องการสัมผัสตอนนี้ก็ง่ายขึ้นยุตอนนั้นก็แค่4ขวบละมั้งเนาะเอาวันกันไหนต่อยกันตั้งแต่ปี61บ่นั่นบ่ยสาวใส่เอาวันกันไหนพอยกข้างล่างอ่ะตีเข้าอีลาทันตอนเอานั่นงัดข้อลงน้องเลิฟวันกันไหนเมิดยกบ่เอายก2ตัวนั่นน่ะแม่นบ่พอหันขึ้นยังขมุ่มบ่ยสาวใส่มีการให้คะแนนนะมวยคู่นี้วันว่าบ่ให้นะโอ้กรรมการนี่บอกว่าชกอ่ะโอ้กองอันเนาะบักลาเลิฟอ่ะโอ้โหน่ะ
บอยสกัดด้วยการถีบน้องเลิฟสกัดทีมขวาเข้าไปน้องจีน่าก็หักคอได้นี่ว่าได้หักคอตีเข้าวะโอ้ห้ามตีศอกแล้วตีเข้าตัวบันนี่ตีเข้าน้ำมันหรอกว่าก็ได้สาวเลยว่ามีหยุดโอ้ยปันไขล้านล้านมอเหมือนจะเคลื่อนไหมคุณอ่ะว่าก็ได้พวกคณะทีมล่มนี่มีเศร้ามัดไซโยวันนี้ผู้ชายผู้สนละสุภาพบุรุษเหรอมาสุภาพบุรุษเหรอไปรังแกผู้หญิงดูนะนี่เออคือว่าเป็นการต่อสู้เนาะจิ้มแล้วจิ้มแล้วมัดแง่ก็จิ้มจิ้มนะบอสนบอสนเออขอเห็นบอกว่าชกแลนไซเล่ยไงหายใจทั้งเหงือกบอยอีหล่าลีน่าเอาไว้ไหนน้องเลิฟไว้ไหนน้องเลิฟโอ้น้องเลิฟแกรักแกผู้หญิงนะโอ้ยกรรมการต้องคุบเข่าแย่งนะครับตัวหน่อยหลายเฮ้ยโอ้แลนไซเล่ยแม่พุ่นเออว่าจะไหนยกได้แล้วอ๋อนี่มาได้นี่จังมันผักหยกแท้ว่าหันขึ้นเถอะบ่แม่นนี่จังมันผักหยกแท้พี่สาวก็ไปเป็นพี่เลี้ยงเนาะครับเนาะพอมักนี่พอบุญถึงแก่นนรสิงห์สันตัวพี่สาวก็มักเป็นพี่เลี้ยงนําสลับซับเปลี่ยนกันล่ะคันมือได้พี่สาวขึ้นต่อยน้องสาวขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงด้วยกันว่าได้หลามึงตีเข้าด้าพ่อน่ะบ่เว้ยเบ็ดขา180องศาพุ่นนี่เบิ่นธรรมดาเนาะมันยกที่3เนาะถ้าเบิ่งดะแม่งฟาดตัวเดียวนี่เอ้าพูดอันเลียนซะอีกแล้วก้นขี้ทั้งได้เห็นป่ะโอ้ปวดดะสาวบัดจะสมาภาคต่อเนาะครับเนาะเข้ามาเคี่ยวมุ้ยน้ำกันนะสำหรับท่านผู้ฟังเออพ้นนะกรรมการถามท่านโอ้ตีเขาโอ้สาวได้สาวไปโอ้ยจะเอาแห้งมาจะใส่ระบบการหายใจก็ดีด้วยนี่บ่ได้หายใจทั้งปากหายใจทั้งหูดังคือเขาโอ้ยวันยังไงซ้ายขวาซ้ายขวาตีเข้าพร้อมหมดแล้วนี่พ้นนะมันเป็นจังไรพอเอาอย่างโน้ป้อนนี่ฮึบพ้นนะเลียนไส้รอดผมไม่ได้พลาดนะครับโดยเคี่ยวมุ้ยน้ำกันห้องน้องเลิฟน้องเลิฟน้องเลิฟก็ลองลีน่าไอเอกไปพี่เลี้ยงฟังทั้งน้องเลิฟไปตั้งวันที่เคี่ยวผู้ใดคือก็จะอดใจเคี่ยวน้องลีน่าว่าได้ล่ะเนาะว่าน่ะลีน่าโอ้โดนเข้าแล้วเว้ยบัดนี้โดนเข้าเอาขึ้นตัวบัดนี้มาจากไหนเข้าน้ำกรรมการกรรมการคือหัวเหลี่ยมดีแต่ไปกติจะเห็นกรรมการต้องยืนแยกเนาะอันนี้คุกเข้าแยกโอ้กรรมการสุภาพมากพุ่นได้ไหมกรรมการเอ้าเตะสันตัวเข่าข้างหลังเข่าข้างหลังโอ้ยตีพลาดพุ่นอ่ะลูกกินได้ไรต่อเลยเอ้าเคี่ยน้ำกันนะครับบอลมันมาพากพวกเข้ามาเคี่ยน้ำกันเข้าแต่ละพอยกข้างล่างก็เข้าเงี้ยแล้วมัดยกคนหนาเลียนเขามุ่มว่าเมื่อยไหมคนไหมเฮ้ยว่าจะไหนมัดยกมัดสามยกตอนนั้นอ่ะอ๋อมีช่วงนึงพักยกอะแมนอยู่ดอกคือที่แมนมัดยกยกที่สามเนาะผู้ใดเลี้ยวบังปันลู่เดี๋ยวหน่อยชนะคนแล้วบายบาย Thank you.